ดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาวาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาวาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาให้คุณผู้ฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับแผลกดทับนะครับก็คือการที่ได้รับบาดเจ็บที่ผิวหนังหรือเนื้อเยื่ออันเกิดจากแรงกดทับที่ผิวหนังเป็นเวลานานนะครับโดยแผลกดทับนะครับมักเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังที่หุ้มกระดูกเช่นส้นเท้าข้อเท้าสะโพกหรือกระดูกก้นกบครับผู้ที่ประสบปัญหาสุขภาพอันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวหรือการปรับเปลี่ยนอิริยาบถทำให้ต้องนอนอยู่บนเตียงนะครับหรือนั่งรถเข็นตลอดเวลาเสี่ยงเกิดแผลกดทับได้อีกทั้งยังรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับแผลกดทับกับอันตรายที่คุณต้องรู้กันครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับตอบใจตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองทำดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลบางคนยังคงคอยใจเธอตัวเองมานานแอบรอคอยเธอก็รู้อยากให้เธอลองตรองดูในความทรงจำเก็บไว้ต่างคนมีทางต้องเดินอาจมีเวลาต้องไกลหนึ่งคนยังคงคอยใจเนื่องจากผู้สูงอายุนะครับมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายและผิวหนังที่เสื่อมลงตามอายุ
แผลกดทับนะครับเป็นปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนใหญ่แล้วนะครับรักษาให้หายได้แต่ผู้ป่วยบางรายนะครับอาจรักษาให้หายขาดไม่ได้อย่างไรก็ตามนะครับผู้ที่เสี่ยงเกิดแผลกดทับนะครับควรดูแลรักษาตัวเองด้วยวิธีต่างๆเพื่อป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวนะครับคุณฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับอวัยวะที่เสี่ยงเกิดแผลกดทับได้มากนั้นมักเป็นบริเวณที่ไม่มีไขมันปกคลุมผิวหนังมากนะครับและต้องรับแรงกดทับโดยตรงผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้นะครับและผู้ที่นอนบนเตียงตลอดเวลาเสี่ยงเกิดแผลกดทับที่ไหล่ข้อศอกท้ายทอยข้างใบหูเข่าข้อเท้าส้นเท้าเท้ากระดูกสันหลังหรือกระดูกก้นกบนะครับส่วนผู้ที่ต้องนั่งรถเข็นเป็นเวลานานนะครับก็เสี่ยงเกิดแผลกดทับที่ก้นหลังแขนต้นขาหรือด้านหลังของกระดูกสะโพกนะครับทั้งนี้นะครับอาการของแผลกดทับจะรุนแรงขึ้นตามระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะที่1 นะครับแผลกดทับระยะนี้จะไม่เปิดออกมีลักษณะอุ่นนุ่มหรือแข็งผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บและระคายเคืองผิวหนังบริเวณแผลจะไม่มีสีผู้ที่มีผิวขาวนะครับอาจเกิดรอยแดงส่วนผู้ที่มีผิวเข้มนะครับอาจเกิดสีเขียวอมม่วงเมื่อกดลงไปบนแผลนะครับแผลจะไม่กลายเป็นสีขาวระยะที่2นะครับแผลกดทับระยะนี้จะเป็นแผลเปิดนะครับหรือมีแผลตุ่มน้ำพองเนื่องจากหนังกำพร้าบางส่วนและหนังแท้ถูกทำลายนะครับส่งผลให้ผิวหนังหลุดลอกผู้ป่วยอาจรู้สึกเจ็บที่แผลมากขึ้นนะครับระยะที่3นะครับแผลจะมีลักษณะเป็นโพรงลึกซึ่งอาจเห็นไขมันที่แผลเนื่องจากผิวหนังทั้งหมดหลุดออกไปรวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ลึกลงไปในชั้นผิวหนังก็ถูกทำลายครับและระยะที่4นะครับแผลกดทับระยะนี้ถือว่าร้ายแรงที่สุดโดยผิวหนังทั้งหมดนะครับถูกทำลายอย่างรุนแรงรวมทั้งเนื้อเยื่อที่อยู่ล้อมรอบเริ่มตายนะครับหรือที่เรียกว่าเนื้อเยื่อตายเฉพาะส่วนกล้ามเนื้อและกระดูกที่อยู่ลึกลงไปอาจถูกทำลายด้วยครับหากสังเกตว่าปรากฏสัญญาณของแผลกดทับนะครับควรขยับร่างกายปรับเปลี่ยนท่าทางเพื่อบรรเทาแรงกดทับตรงบริเวณดังกล่าวและพบแพทย์ทันทีนะครับในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นภายใน 24-48 ชั่วโมงครับส่วนผู้ที่ปรากฏอาการติดเชื้อนะครับเช่นไข้ขึ้นมีของเหลวซึมมาจากแผลมีกลิ่นผิดปกติที่แผลหรือรอยแดงมากขึ้นนะครับอาการอุ่นๆและอาการบวมของแผลเพิ่มขึ้นควรพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีนะครับในส่วนของปัจจัยที่ทำให้เกิดแผลกดทับก็มีดังนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแรงกดหากส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับของร่างกายถูกกดทับเป็นเวลานานก็จะส่งผลให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงไม่เพียงพอนะครับเมื่อไม่ได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่ลำเลียงมากับเลือดไปหล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆก็จะถูกทำลายและอาจตายได้ครับอย่างต่อมานะครับก็คือการเสียดสีนะครับผิวหนังที่เสียดสีกับเนื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนนะครับจะเกิดแผลกดทับได้ง่ายโดยเฉพาะผู้ที่ผิวอับชื้นครับและอย่างสุดท้ายนะครับก็คือแรงเฉือนผิวหนังนะครับจะถูกรั้งไว้มักเกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยนอนถลายตัวลงมาในขณะที่ปรับเตียงระดับสูงส่งผลให้ผิวหนังบริเวณก้นกบนะครับเกิดการดึงรั้งนอกจากนี้นะครับยังปรากฏปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดแผลกดทับได้แก่ปัญหาการเคลื่อนไหวโภชนาการไม่ดีปัญหาสุขภาพบางอย่างอายุมากขึ้นและปัญหาสุขภาพจิตครับได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแผลกดทับมากขึ้นมาบ้างแล้วช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการรักษาและการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับกันครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจโดดเดียวเดียวได้ข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกภัยผจญฝ่า
มาวันนี้คลุกคลีกับเธออยู่เคียงกับเธอแล้วทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดียวจับมือกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านกันเดินด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจันทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านจับมือกันไปไม่กลัวภัยผ่านกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านฟังครับการรักษาแผลกดทับนะครับก็คือการช่วยให้ผู้ป่วยเกิดแรงกดทับที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งน้อยลงครับดูแลรักษาบาดแผลบรรเทาอาการเจ็บแผลป้องกันการติดเชื้อและช่วยให้ผู้ป่วยมีโภชนาการที่ดีนะครับทั้งนี้นะครับแผลกดทับจัดเป็นปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนจำเป็นต้องมีกลุ่มรักษาที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายด้านนะครับได้แก่แพทย์ผู้ดูแลแผนการรักษานะครับแพทย์ผิวหนังศัลยแพทย์ด้านประสาทกระดูกและศัลยกรรมตกแต่งพยาบาลนะครับนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดและนักโภชนาการเป็นต้นวิธีการรักษาแผลกดทับนะครับก็มีหลายวิธีขึ้นอยู่กับระยะของอาการที่เป็นโดยผู้ป่วยนะครับที่มีแผลกดทับระยะที่1และระยะที่2นะครับสามารถหายได้หากได้รับการดูแลอย่างใส่ใจครับส่วนผู้ป่วยในระยะที่3และระยะที่4นะครับอาจใช้เวลาในการรักษานานกว่าวิธีการรักษาแผลกดทับนะครับแบ่งตามการรักษาของอาการของโรคได้แก่การลดแรงกดทับการดูแลแผลการรักษาเนื้อเยื่อตายและการรักษาอื่นๆนั่นเองครับในส่วนของการป้องกันแผลกดทับนั้นนะครับผู้ที่เสี่ยงเกิดแผลกดทับสามารถป้องกันภาวะดังกล่าวได้โดยการดูแลตนเองด้านต่างๆดังนี้ครับด้านแรกเลยนะครับก็คือการจัดท่าทางนั่นเองครับการปรับเปลี่ยนท่าทางของผู้ป่วยอย่างสม่ำเสมอนะครับช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ดีเนื่องจากวิธีนี้นะครับจะช่วยให้ผู้ป่วยเลี่ยงออกแรงกดทับจากการนอนหรือการนั่งไปที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานนะครับซึ่งการจัดท่าทางสำหรับเลี่ยงการเกิดแรงกดทับสามารถทำได้ดังนี้นะครับควรเปลี่ยนท่าทางในขณะนั่งบนรถเข็นทุกๆ15นาทีและพลิกตัวเปลี่ยนท่านอนอย่างน้อยทุกๆ2ชั่วโมงเพื่อถ่ายน้ำหนักตัวไม่ให้กดทับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานนะครับผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็นอาจใช้แขนดันร่างกายส่วนบนเพื่อยกขึ้นในบางครั้งควรเลือกรถเข็นที่ปรับระดับได้นะครับเพื่อช่วยลดผ่อนแรงกดทับควรเลือกเบาะรองนั่งหรือนอนนะครับที่จะช่วยผ่อนแรงกด
และปรับท่าทางในการนั่งหรือนอนให้สบายปรับเตียงให้สูงไม่เกิน30องศานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังบริเวณก้นกบดึงรั้งจนเกิดแผลกดทับนั่นเองครับในด้านต่อมานะครับก็คือด้านโภชนาการครับการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารจำพวกโปรตีนวิตามินและเกลือแร่อย่างหลากหลายนะครับจะช่วยป้องกันผิวหนังถูกทำลายและช่วยให้อาการป่วยหายเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับผู้ป่วยแผลกดทับที่รู้สึกอยากอาหารน้อยลงอันเนื่องมาจากปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นนั้นสามารถปรับพฤติกรรมการกินเพื่อให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนครับและการรักษาความสะอาดผิวหนังก็จะเป็นเช่นเดียวกันครับผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยเป็นโรคที่เสี่ยงเกิดแผลกดทับนะครับควรหมั่นตรวจผิวหนังของตนเองว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติใดๆหรือไม่รวมทั้งดูแลรักษาผิวหนังของตนเองนะครับเช่นควรล้างทำความสะอาดผิวหนังและเช็ดให้แห้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้ผิวหนังอับชื้นทาโลชั่นสำหรับผิวแห้งนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าและผ้าปูที่นอนอย่างสม่ำเสมอตรวจดูกระดุมเสื้อหรือตะเข็บขอบผ้าปูที่นอนให้ดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียดสีผิวหนังส่วนในด้านพฤติกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นผู้ที่สูบบุหรี่นะครับก็ควรเลิกพฤติกรรมดังกล่าวเนื่องจากการสูบบุหรี่นะครับจะลดระดับออกซิเจนในเลือดทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับได้นั่นเองครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าข้อมูลที่นำมาพูดคุยในวันนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านข้อมูลความรู้รวมไปถึงวิธีการดูแลผู้ที่เสี่ยงหรือผู้ที่มีแผลกดทับเพื่อจะไม่นำไปสู่โรคแทรกซ้อนอื่นๆนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com ครับในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้ครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครเนาะขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวังกำลังใจช่วงเวลาของรายการเราใกล้จะหมดลงแล้วละครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟัง
รู้ถึงความหมายของคำว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมไปถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเรานะครับเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่ทางอีเมลนะครับ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์053-242-654และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่ว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วละครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับในแม
ำพา